ครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่คิดจักของเรานะครับจะได้ถวายพระพรชัยให้กับองค์พระราชินีนะครับเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาภัสสรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีวันนี้เป็นโอกาสดีที่โบสถ์ของเรานะครับจะได้ร่วมกันถวายพระพรวันนี้เราจะขอเชิญท่านประธานของมูลนิธิคิดจักรสเวนเดอแอนติสแห่งประเทศไทยเราได้ทำพิธีในเช้าวันนี้นะครับขอเชิญท่านอาจารย์นิรัติสัยครับขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะครับผมจะกล่าวคำราชสดุดีถวายพระพรนะครับขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าศาสนาจารย์นิรติสายไอปันประธานมูลนิธิคริสตจักร7 Day Adventist แห่งประเทศไทยและสมาชิกคริสตจักร7 Day Adventist แห่งประเทศไทยที่มารวมกันณที่นี้ขอประกาศราชสดุดีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลรักพระบรมราชินีนับเป็นโอกาสมหามงคลที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระพรนามัยปราศจากโลคาภักและอุปทวันตรายทั้งปวงพระชนมายุยืนยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิจขอทุกสิ่งจงสำริดดังพระราชหฤทัยปรารถนาเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราจิรติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเชิญให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสภานุภาพเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายอธิษฐานวอนขอพระพรเป็นพิเศษสุดสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลรักพระบรมราชินีทรงเฉลิมพระชนมพรรษา45พรรษา3มิถุนายน2566เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ร่วมชุมนุมกันณที่นี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้สถิตในฟ้าสวรรค์และจักรวาลโลกโปรดคุ้มครองอภิบาลประทานพระพรแด่พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพระชนพรรษายิ่งยืนนานทรงเกษมสำราญพระพรรณมายสมบูรณ์ผ่องแผ้วสภาพโลกานิราภาคร้างห่างไกลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำริดสมดามพระราชหฤทัยปรารถนาเพื่อเกติคุณเกิดกำจายทุกทิศสานุทิศสถิตสถานพรภัยบูรณ์ในสิริราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญของอนาประชาราษฎร์ตราจิรติกาลอธิษฐานทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน